ดีเจร่างท้วงอารมณ์ดีที่มีงานเข้ามาให้แสดงฝีมืออย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับดีเจบุโกที่นอกจากจัดรายการวิทยุและเป็นพิธีกรซึ่งเป็นงานประจำแล้วปีนี้เจ้าตัวก็ยังมีละครอีก3เรื่องพ่วงด้วยหนังอีก3เรื่องจนแทบไม่มีเวลาขยับตัวไปทำอะไรแล้วแต่บุโกก็ยังไม่วายเอ่ยปากว่าถ้าผู้ใหญ่พร้อมให้โอกาสก็อยากโดดไปนั่งแท่นผู้จัดละครดูสักตั้งโดยไม่หวั่นว่าอาจจะดูเร็วเกินไปถ้าเทียบกับผู้จัดละครคนอื่นที่สะสมเที่ยวบินการทำงานมามากกว่าค่ะจริงๆแล้วบุโกก็ไม่เด็กแล้วนะจริงๆอาจจะดูหน้าเด็กเพราะทำสัญญากรรมบ่อยจริงๆปีนี้บุโกอายุ30แล้วนะบุโกว่าเราได้รับโอกาสอยู่แล้วค่ะมันไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่อะค่ะว่าที่ผู้จัดละครมือใหม่ยังวางแผนไว้เสร็จสรรพว่าอาจจะเอาพล็อตเรื่องเกี่ยวกับประเทศเกาหลีที่ตนชื่นชอบมาดัดแปลงให้เข้ากับละครไทยโดยเตรียมดึงน้องสาวซึ่งจบด้านการแสดงและกำกับการแสดงมาช่วยดูแลแล้วก็เตรียมงานสร้างเผื่อผู้ใหญ่มอบโอกาสมาให้ก็จะได้ลุยงานได้ทันทีนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะมาต่อกันที่2นักมวยกันบ้างค่ะอองตวนและสมจิตจงจอหอนะคะวันนี้ขอวางนวมชั่วคราวค่ะมาประชันความรู้กันนะคะในรายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์จะสนุกขนาดไหนไปดูกันเลยคำบนนักมวยหน้าหล่ออองตวนปินโตและสมจิตจงจอหอนักชกเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยซ้อนสนุกสนานกันสุดๆค่ะเมื่อได้มาวัดความรู้แข่งขันกันในรายการนักคิดตะลุยอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ที่ไม่รู้ว่าจะต้องมาเจอโจทย์คำถามอะไรจากประเทศในแถบอาเซียนบ้างจึงทำให้หนุ่มอองตวนที่เป็นชาวฝรั่งเศสและเพิ่งมาร่วมรายการครั้งแรกถึงกับออกปากตื่นเต้นไม่น้อยแถมยังได้ความรู้ใหม่ๆกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะในการนักคิดตะลุยอาเซียนเนี่ยสิ่งแรกที่ได้คือความรู้แน่นอนนะสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเราได้เห็นก่อนชี้นามาเนี่ยผมก็ตื่นเต้นพอสมควรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันจะทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมาแล้วอย่างที่พี่สมจิตบอกนะว่าเราได้ความรู้เยอะมากซึ่งผมว่าดีกับเราและดีกับน้องๆมากๆเลยครับผมแต่ทั้งสองคนนี้จะประชันกันและมีความรู้รอบตัวมาประท้าฝีปากกันมากน้อยขนาดไหนติดตามได้วันพรุ่งนี้หลังจบการ์ตูน One Piece New World ทาง Modern Night TV และ MCOT HD ช่อง 30ค่ะ